ซึ่งก็กลับมาพูดถึงการอีกครั้งแล้วสำหรับเรื่องราวของจุนเพนชูรีหลังจากที่ฟ้องคนที่3ได้ค่าทดแทนไปกว่า4ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยจนกระทั่งต่อมาแม่จูนก็ได้โพสเดือดบอกไว้ว่า4ล้านมันน้อยไปเหรอคะสงสัยต้องให้ถึง10ล้านเพื่อจะให้สมฐานะ CEO ได้ค่ะแม่จัดให้และล่าสุดทางด้านทนายชัยพัฒน์ทนายความของแม่จูนอัปเดตตีแผ่ทาง Facebook ทนายพัฒน์ปรึกษาฟรีบอกว่าแม่จูนถูกฟ้องกลับคดีอาญาข้อหาเบิกความเท็จนำสืบเท็จงานนี้แม่จูนโพสต์อีกครั้งบอกว่าฟ้องแม่เหรอคะได้เลยค่ะเดี๋ยวถึงวันนัดจะไปรอที่ศาลนะคะจะได้เจอกันสักทีแรกก็บอกว่าหมายเรียกแรกในชีวิตในความเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายในวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567เวลา 3:30 นนะจะได้เจอกันสักทีท่ามกลางเหล่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับแม่จำนวนมากเลยทีเดียว